โยสวัสดีเพื่อนเพื่อนไปไงบ้างครับผมโจนะครับและนี่คือ Channel Live Car BK ตามติดชีวิต4ล้อครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปดูรถ SUV ที่มีความหรูระดับท็อปของโลกครับนั่นคือเจ้า Bentley Bentayga ที่ราคาเริ่มต้นของเขา21ล้านบาทครับมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าราคา21ล้านบาทที่เราจ่ายไปนะครับมันแพงเพราะอะไรฮะนี่คืออินทีเรียระดับโลกอะโลกอะไม่ว่าจะเป็นศอกแขนมือนิ้วเนี่ยทุกส่วนของเพื่อนๆนะครับจะสัมผัสแต่หนังวัวระดับพรีเมียมอินทีเรียของเบลลี่นะครับพูดง่ายคือหรูโคตรครับคือความผสมผสานระหว่างงานศิลปะและการออกแบบที่ประณีตมากๆเบลลี่เนี่ยเขามีประวัติศาสตร์มาเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่ปี1919และเขาพยายามจะเอาเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันเพื่อนๆจะเห็นได้เลย1นาฬิกาเบลลี่ของเขาที่เป็นเข็มแบบนี้2นะครับยุคนี้ส่วนใหญ่หน้าปัดของรถซูเปอร์คาร์จะเป็นดิจิตอลหมดแล้วแต่เบลลี่ยังคงความเป็นอนาล็อกนั่นคือคงความเป็นเข็มวัดรอบไว้กวาดขึ้นกวาดลงเนี่ยอันนี้ผมชอบมากๆนะคือของบางอย่างอ่ะมันมองแล้วมันให้ความรู้สึกถึงกลิ่นอายความเป็น British Old English ในยุคก่อนๆได้ดีมากๆครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับสามารถปรับแล้วก็คอนโทรลจอตรงกลางได้รับโทรศัพท์ปรับวิทยุเปลี่ยนวิวมุมมองได้ปกติครับตรงนี้เนี่ยเป็นแผงควบคุมกระจกที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแผงที่ไฮโซที่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะเพื่อนเพราะว่าทุกชิ้นทุกอย่างในรถเบลลี่เขาค่อนข้างจะมีรายละเอียดและดีเทลสูงมากๆโดยเพราะความเป็นเงินตัดกับหนังเงาอย่างเงี้ยแค่จะกดกระจกอ่ะโอ้โหนุ่มอะไรขนาดนี้คือเป็นปุ่มกระจกที่ผมกดแล้วฟินมากเฮ้ยแล้วที่สำคัญมอเตอร์เขาเงียบมากแทบไม่ได้ยินเลยครับผ่านมาตรงกลางครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบอินโฟเทนเมนต์ข้างบนเนี่ยที่ผมบอกไว้ว่าเป็นนาฬิกามันเท่มากๆและตรงนี้เป็นช่องแอร์ที่คงความคลาสสิกเอาไว้เป็นกลมๆแบบนี้แล้วก็มีก้านเอาไว้ปิดเผื่อเราหนาวเกินไปแล้วก็ปิดได้ผมแอบเสียดายเล็กๆนะครับว่าปุ่มตรงนี้ฮะมันไม่น่าจะเป็นพลาสติกธรรมดานะไหนๆเบลลี่มาขนาดนี้แล้วรถคันละต้อง21ล้านเนี่ยมันควรจะแบบเป็นปุ่มคริสตัลไปเลยนะให้มันสมราคารถถัดลงมาก็จะเป็นปรับแอร์ครับควบคุมอุณหภูมิคันนี้มีเบาะร้อนเบาะเย็นซึ่งเบาะเย็นเนี่ยผมไม่เคยใช้หรอกแต่พอใช้ดูเฮ้ยมันก็ค่อนข้างเวิร์กกับเมืองไทยมากๆและไอ้เบาะเย็นที่เป็นรูๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยฮะการทำงานเขาคือไม่ได้เป่าลมเย็นออกนะแต่ว่ามันดูดลมเข้าไปอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันทำไมนี่เป็นหัวเกียร์ครับโคตรชอบมันเท่มากๆตัว B ตรงนี้เหมือนกับเราเล่นเกมขับเครื่องบินนะครับที่กดปึ้งแบบยิงปืนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับเวลาเปลี่ยนเกียร์เราต้องจับแล้วก็กดปึ๊บค่อยเปลี่ยนเกียร์ได้ถ้าเราไม่หน่อยครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมโหมดต่างๆซึ่งคันนี้เนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8เอาง่ายๆว่าเป็นรถ SUV ที่สามารถขับด้วยความสปอร์ตขับด้วยความสบายไปลุยหิมะลุยทรายขึ้นเขาลุยโคลนได้แต่แน่นอนล่ะครับคนที่ซื้อเบลลี่เบนเทก้าไป 99.99% ก็ขับอยู่ในถนนในเมืองแน่ๆครับไม่มีใครเอาไปขึ้นเขาลงห้วยอย่างแน่นอนฮะเบาะที่ผมนั่งเนี่ยเป็นเบาะลายไดมอนด์คัทเป็นรุ่นพิเศษมิลไลเนอร์เราจะเห็นความไดมอนด์คัทสลับกับสติชชิ่งสีขาวและสีดำบนเบาะหนังวัวของเขามันสวยเว้ยมันสวยมากๆฮะและมันไม่ได้หยุดแค่เบาะครับแผงข้างๆประตูก็มีแผงข้างหลังก็มีทั้งแผงคือเพื่อนๆลองนึกภาพว่ารถที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรามองไปตรงไหนก็ตามนะทุกอย่างเนี่ยจะถูกสรรสร้างโดยมือคนให้มีความปราณีตไปทุกจุดแทบจะมองไม่เห็นจุดที่แบบเป็นพลาสติกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ขัดตาเลยและแถมช่องลับให้อีกครับนี่สแกนนิ้วมืออันน่าเอาล่ะเพื่อนๆหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยซื้อรถระดับนี้เนี่ยมันจะต้องนั่งข้างหลังหรือเปล่าไปดูข้างหลังกันครับและนี่ก็จะเป็นส่วนที่นั่งข้างหลังนะเพื่อนๆดูจากข้างนอกเนี่ยรถเขาจะดูใหญ่มากๆแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆตรงนี้เลยว่าความรู้สึกที่เข้ามาห้องโดยสารข้างในมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนั่นเป็นเพราะว่าความใหญ่โตของเบาะตรงนี้ฮะรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ข้างหลังมีแค่2ซีทเท่านั้นก็จะทำให้ดูหรูหรา VIP มากๆเบาะเขาใหญ่มากๆเหมือนกับว่าเรานั่งในโซฟาและความเท่ของคนนั่งหลังเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ไฟแบบทัชสกรีนอ่านหนังสือนะครับตรงนี้เผื่อไว้เซ็นเช็คใช่ไหมนักธุรกิจเอาไปจ่ายค่าไฟโอเค
คปิดไฟได้ปึ๊บตรงนี้ครับก็จะเป็นจอที่เป็นระบบ Android สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้ในรถแล้วก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตดู YouTube ท่อง Live of Car BAK ตามติดชีวิต4ล้อได้นะครับอย่าลืมไปกด Subscribe นี่นะฮะสบายๆและจอเขายังมีตาสัญลักษณ์เบลลี่อยู่อีกหนึ่งสิ่งที่เจ๋งนะครับรีโมทควบคุมตรงนี้แค่แตะออกมาครับเราก็จะได้ปรับแอร์ปรับเบาะจะดูข้อมูลของรถว่าตอนนี้ข้างนอกอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วตอนนี้คนขับขับด้วยความเร็วเท่าไหร่นะฮะที่เจ๋งไปกว่านี้ครับมาสระเบาะนวดไอ้เบาะนวดเนี่ยมีทั้งหมด4ที่นั่งเลย1 2 3 4เราสามารถควบคุมการนวดได้สบายๆผ่านรีโมทนี้ครับกดตึ๊ดจะนวดส่วนหลังล่างหลังบนหรือว่าจะนวดส่วนไหล่ก็ได้ทำให้การนั่งหลังเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากๆแล้วก็นั่งนวดสบายๆนะครับปรับแอร์ให้มันเย็นนะครับดู YouTube ช่องตามติดชีวิต4ล้อแต่คนไทยเนี่ยอาจจะชอบนวดหนักกว่านี้หน่อยนะครับแต่นี้มันนวดแบบว่าซอฟๆแบบรู้สึกประมาณนึงแต่ว่าผมเนี่ยชอบนวดแบบหนักๆ นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเบลลี่จะออกรุ่นใหม่นะครับผมขอแบบว่าหนักพิเศษไทยมาสายและตรงนี้ครับเพื่อนๆอาจสงสัยว่าเฮ้ยนี่มันตุ่มอะไรยื่นออกมาเขาลืมใส่น็อตหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คือที่แขวนเสื้อโค้ทหรือว่าเสื้อสูทใช่ไหมเราไปงานใช่ไหมเราขึ้นรถแล้วจะกลับบ้านมันอึดอัดแล้วก็ถอดแล้วก็แขวนตรงนี้เก๋ๆนี่ครับตรงนี้เป็นที่เก็บของใส่โทรศัพท์ใส่กุญแจบ้านอะไรต่างๆได้ครับตรงนี้ที่วางแก้วน้ำได้2แก้วแน่นอนว่าน้ำเปล่าก็ต้องเป็นเบลลี่และตรงนี้ก็ยังมีที่เก็บของข้างในได้อีกครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้2ลูกและด้านหลังครับที่ผมบอกว่ายังมีความเป็นไดมอนด์คัทอยู่ตรงช่องนี้เนี่ยสำหรับหยิบของด้านหลังต้องทำหรูขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันให้ความรู้สึกแพงมากๆและนี่ครับหัวหมอนสามารถดึงขึ้นมาได้ครับปึ๊บตัวนี้นะครับก็เป็นที่ล็อกคอเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะดีกว่านี้หน่อยผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเอ็นได้มากกว่านี้สักนิดนึงนะจะดีมากๆแต่เรื่องพื้นที่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับเล็กรูมผมเหลือเยอะมากๆเฮดรูมก็เหลืออยู่เยอะพอสมควร 10-20 เซนสบายๆฮะคันนี้นะครับมากับเครื่องเสียงสแตนดาร์ดที่ติดกับรถแต่ไม่น่าเชื่อว่าแค่เครื่องเสียงสแตนดาร์ดเขาก็มีความแน่นของเบสมีความใสไม่เชื่อเพื่อนฟังนะครับเราไปดูที่เก็บของด้านท้ายกันและนี่คือที่เก็บของด้านท้ายของเบลลี่นะครับแน่นอนว่าเราซื้อรถระดับ20กว่าล้านทั้งทีเนี่ยเรามือเปิดไม่ได้นะฮะเราก็เอาขาเกี่ยวเข้าไป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 เปิดเรียบร้อยแล้วครับจริงๆมันเปิดได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นมุกเฉยๆพื้นที่เก็บของด้านหลังของเจ้าเบลลี่คันนี้ครับสามารถเดินทางด้วยกระเป๋าใบใหญ่2ใบกับ2เล็กสบายไปต่างจังหวัด4คนไม่มีปัญหาครับอีกสิ่งหนึ่งที่เจ๋งนะครับแน่นอนว่าเวลาคนเราจะยกของขึ้นลงนะมันอาจจะสูงเกินไปนะครับมันก็มีลิฟต์นี่ฮะช่วยลดระดับทำให้ยกของขึ้นลงได้ง่ายขึ้นนะครับเรียบร้อยปิดเรามาดูการออกแบบภายนอกของเจ้าเบลลี่เบนเทก้าบ้างนะเพื่อนๆสังเกตนะว่าผมเดินหลายก้าวมากๆเพราะเจ้ารถคันนี้นะครับมันทั้งใหญ่และยาวมากๆฮะถึงแม้ว่าเบลลี่นะครับเขาจะทำ SUV แต่เขาก็ไม่ละทิ้งเอกลักษณ์ของเขาที่เป็น DNA มาตั้งแต่สมัยก่อนคู่บ้านคู่เมืองครับหนึ่งเลยครับกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้3มิติที่เพื่อนๆจะมองข้างหน้าหรือข้างๆก็จะเห็นความเป็นมิติของกระจกของเขาไฟแบบกลมๆ2ดวงแบบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันและถ้าเพื่อนๆมองด้านข้างของรถนะเราก็ยังจะเห็นช่องลมที่เป็นสัญลักษณ์ของเบลลี่อีกครับและด้านท้ายของเขานะครับยังเป็นตัว B ที่เป็นสัญลักษณ์ของเบลลี่อีกด้วยแล้วเจ้าเบลลี่คันนี้นะครับใช้เครื่องโยนโอ้ยร้อนต้องระวังนะครับเครื่องมันใหญ่ใช้เครื่องยนต์ V8 4ลิตรที่ให้แรงม้า550ตัวกับ770นิวตันทอร์กนะซึ่งเจ้านี้นะครับสามารถทำ0ถึง100ได้ใน 4.5 วินาทีครับและคันนี้นะครับก็มาพร้อมกับแม็กใหญ่พิเศษครับ22นิ้วติ๊งและเบรกของเขาเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นเบรกคาร์บอนเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปลองขับกันครับผมเราก็มาอยู่ในเจ้าเบลลี่เบนเทก้ารถ SUV ที่มีมูลค่ามากถึง21ล้านบาทนะฮะหูยคือรู้ได้ครับโอ้สบายจริงๆโอ้โหแดดแรงแดดแรงคุณขับเบลลี่ซะอย่างนะเฮ้ยถ้าเราเลี้ยวแดดออกอีกฝั่งนึงไม่เป็นไร1
2นี่ขับเบนลี่ทั้งทีนะครับแต่จะมาส่งหน้าชั้นเนี่ยไม่ได้พอขึ้นมาขับแล้วเพื่อนๆความรู้สึกแรกคือความนิ่มมากๆไม่ว่าจะเป็นเบาะช่วงล่างถุงลมของเขายังไม่พอนะนอกจากความนิ่มนะครับยังมีความเงียบไม่น่าเชื่อว่าข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ V8 4ลิตรเทอร์โบคู่แต่ว่าเขาเงียบมากๆไม่ได้ยินเสียงเครื่องไม่พอเสียงข้างนอกยังไม่ได้ยินน่ะทุกอย่างในรถมันคือความนุ่มและความนิ่มมันนุ่มนิ่มไปทุกอย่างเลยไม่ได้เป็นอันปรับไฟเลี้ยวอ่ะโอ้โหมันนิ่มซะเหลือเกินเราจะบรรยายยังไงดีการขับขี่ที่สุนทรีนุ่มเงียบสบายทัศนวิสัยเนี่ยแน่นอนว่ากลายเป็น SUV นะครับมองแบบโอ้โหสบายมากๆมองกระจกหน้ากระจกข้างหรือกระจกหลังเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยพอเราสตาร์ทเนี่ยเราจะอยู่ในโหมด B หรือว่าโหมดเบลลี่ซึ่งทางเบลลี่เนี่ยเขาบอกว่าโหมดเนี่ยมันเป็นโหมดที่ดีที่สุดในทุกสภาวะพูดง่ายคือไม่ว่าเพื่อนจะขับด้วยความเร็วต่ำรถติดๆหรือว่าย่านความเร็วสูงที่อยู่บนไฮเวย์อยู่บนทางด่วนแล้วจะต้องการใช้พละกำลังของรถอยู่ในโหมดนี้เนี่ยจัดให้ได้ทุกอย่างสบายมากครับเจ้าคันนี้มันเป็นรถ SUV นะแต่พอเวลาเราใช้งานเขาเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถที่สูงนะความรู้สึกในการขับในการแฮนดูลิ่งมันไม่ใช่ SUV มันจะต้องโครงใช่ไหมแต่นี่ไม่เลยครับเนี่ยผมปรับไปโหมดสปอร์ตเนี่ยแล้วการตอบสนองทุกอย่างจะไวขึ้นคันเร่งจะไวขึ้นพวงมาลัยจะเริ่มหนักขึ้นช่วงล่างจะลดระดับลงนิดนึงเพื่อให้เกาะถนนมากขึ้นและเขาเนี่ยมาตามเท้าจริงครับแค่กดเขาลงไปครับโอ้เฮ้ยมันดึงอยู่นะ3 2 1โอ้โหนี่มันเป็น SUV ที่มันไม่ธรรมดามากๆนะเพื่อนที่ผมจะบอกคือมันไม่ใช่รถ SUV อะเวลาเราขับอะเราเหมือนขับรถซีดานพละกำลังสูงอะหลังจากใช้เวลากับเจ้าคันนี้เป็นเวลา1วันเต็มๆนะเพื่อนเราก็จะเข้าสู่ช่วง3สิ่งที่ผมไม่ชอบก่อนเลยอันดับแรกนะครับขนาดของรถเขาครับรู้สึกว่ามันขนาดใหญ่กว่า Porsche Cayenne มันเลยรู้สึกว่ารถมันค่อนข้างที่จะใหญ่เกือบจะเทอะท่าสักนิดนึงเวลาเราเข้าซอยเล็กๆรถเข้าสวนกันเลนเดียวอย่างเงี้ยแล้วจะมีมอไซค์ไม้เงี้ยมันจะทำให้รู้สึกอึดอัดได้ด้วยราคารถมันค่อนข้างสูงเราก็ต้องแบบระวังพยายามจะทำตัวให้รีบๆแต่รถมันก็ขนาดเท่าเดิมนะเพื่อนข้อ2นะครับเบาะเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ถามว่ามันดีไหมดีครับเพราะว่ามันจะได้รองรับสรีระคนขับให้ได้แน่นๆทุกส่วนแบบสบายใช่ไหมแต่พอเบาะใหญ่แล้วเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าห้องโดยสารเขามันแน่นดูจากภายนอกเนี่ยรถมันดูคันใหญ่มากด้วยความที่เบาะข้างในเนี่ยมันใหญ่ไปด้วยมันเลยทำให้เฮ้ยทำไมข้างในมันรู้สึกแน่นๆอย่างที่3ครับผมค่อนข้างเสียดายมากที่เบลลี่เขาออกแบบให้เบาะคู่หน้านั่งสบายกว่าเบาะคู่หลังนะเป็นเพราะว่าเบาะหลังน่ะเขาเอนได้น้อยไปหน่อยนะก็เบาะหลังมันเอนได้มากกว่านี้สักนิดนึงนะครับผมจะมีความสุขมากๆแต่อย่าเพิ่งเสียใจไปครับนี่คือ3สิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับรถคันนี้ครับ1ครับเบาะนวด4ตัวพูดแล้วก็เอาซะหน่อยฮะมันทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยผ่อนคลายมากอินเลิฟมากๆอย่างที่สองครับความเงียบในห้องโดยสารเจ้ารถคันนี้เขาออกแบบได้คำนึงถึงคนนั่งและคนขับมากๆครับเพราะทุกอย่างเขาอะนุ่มละมุนแล้วก็เงียบไปหมดเงียบมากๆฮะเสียงแอร์ยังเงียบอะเสียงแอร์เมื่อไหร่เสียงกระจกแล้วรถกระจกขึ้นกระจกลงอะเพื่อนฟังแทบจะไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์เขาทำงานเลยเขากลัวไปรบกวนคนนั่งคนขับอะไรขนาดนั้นมันยังเงียบอะไรขนาดนั้นผมว่ามันเจ๋งมากฮะอันนี้และอย่างที่3ครับการออกแบบของอินทีเรียเขาอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะเพื่อนๆว่ามันคือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยนี้ส่วนตัวนะผมชอบมากๆในการออกแบบหลายๆอย่างหน้าปัดที่เขาคงความเป็นอนาล็อกเอาไว้ด้วยเข็มอย่างนี้ปกติแล้วตัววัดรอบนะครับตัวเลขคูณวัดรอบเนี่ยมันจะ1 คูณ 1,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000แต่ว่าด้วยความเป็นเบลลี่เขาจะใช้10 คูณ 100ซึ่งอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับที่มันให้เราเห็นถึงความใส่ใจของคนที่สร้างรถขึ้นมามันก็เหมือนงานศิลปะครับเพื่อนๆทุกงานศิลปะมันจะมีความงามของมันด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและนี่ครับคืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากๆ soft close หรือว่าการปิดประตูที่นุ่มสุดๆครับผมขอสรุปง่ายๆนะเพื่อนๆว่าเจ้าเบลลี่เบนเทก้าคันนี้เนี่ยเหมาะคนที่1ครับชอบความหรูมากๆ2ชอบความสบายนุ่มๆเงียบๆและ3แต่ก็ยังชอบความแรงของรถของสมรรถนะด้วยแน่นอนนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยมันสามารถขับไปทำงานในเมืองฝ่ารถติดก็ไม่กลัวครับเราก็นั่งอยู่ในห้องโดยสารสบายๆกดเบาะนวดฟังเครื่องเสียงพอๆแอร์เย็นๆไม่ได้สนใจความวุ่นวายของเมืองกรุงเทพมหานคร
ครหรือว่าเราจะไปต่างจังหวัดกับครอบครัวเราก็ได้4คนขนของไปได้สบายสบายทุกคนสามารถนั่งกันอย่างผ่อนคลายเดินทางด้วยความนุ่มนวลแต่ถ้าเกิดอยากจะเร่งแซงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแค่แตะคันเร่งเข้าไปเขาพร้อมจะพุ่งทะยานไปสบายสบายถ้าเพื่อนๆกำลังมองหา SUV ที่มีสมรรถนะสูงนุ่มและความหรูหราที่สูงมากๆที่สำคัญในประเทศไทยคนใช้ยังไม่เยอะมากเราไม่เหมือนใครแน่นอนฉะนั้นครับเจ้าเบนลี่เบนเทก้าคันนี้คือคำตอบสุดท้ายครับ